เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Arc Primal Heat ของเราครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภารกิจใหญ่ครับที่ผมต้องการกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ยังดีซึ่งผมได้ทำการเตรียมออริจินมาแล้วนะครับแล้วก็ของเนี่ยที่เราทำซีเมนต์ไว้อะที่เราจะมาผลิตเป็นลูกดอกเฮ้ยธนูไม่ใช่ลูกดอกตัวเนี้ยได้แล้วครับเราจะได้ไปใช้กับลูกดอกออริจินได้แล้วก็จะมีไปนี่ไปตัวนี้อีกอันนึงนะครับผมก็จะได้ของที่เราต้องการไอตัวนี้มันรีแพร์ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าของเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราเอาอะไรออกดีวะเนี่ยแรปปิ้งฮุกออกไปก่อนตัวนี้ก็ใช้กับกระสุนออริจินได้ก็คือระยะประมาณสัก30วิมันจะปั่นค่าสลบไปเลยนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะปั่นแล้วหลับเพราะว่าผมได้ลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ผมแล้วทุกคนมันไม่ได้หลับนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาตัวเนี่ยโหดๆครับไปลงออริจินเลยเพราะว่าถ้า1ต่อ1มันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะออริจินมันค่อนข้างตึงมากและยิ่งในเซิร์ฟนี้นะออกมาทีเลือดแบบ 5-6,000 ล้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกเกมผมถ่ายแบบเบิ้ลเลยครับเรียกได้ว่าเจ็บคอก็เจ็บแต่ว่าออกเกมไม่ได้เดี๋ยวค่าพลังมันลด เดี๋ยวสู้ไม่ไหวเอาละมาที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ยังโหดอยู่เหมือนเดิมครับเลเวลก็น่าจะตันแล้วแค่นี้ไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้ยาฮิลให้มันครับตรงนี้ไกลพอไหมน่าจะไกลพอนะยาฮิล1ขวดครับผมแล้วก็เราขึ้นขี่ตัวนี้เดี๋ยวมันเปิดพลังของมันเองแล้วทุกคนจัดมาครับเบิ้ลเลย3เลยเอ้าต้องเสียเวลาอยู่ไปทีเดียวเลยเฮ้ยไอ้นั่นไม่เกี่ยวดีกว่าเร็วๆๆๆๆๆๆเนี่ยพลังนี้แหละแรงดีพลังนี้มันโหดอยู่แล้วครับแรงยิงระเบิดของเราเนี่ยแตก1ครับแตก2ครับเหลือใครเหลือใครเมื่อกี้3ตัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะมันเสร็จไอ้โทนี่ดราก้อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหลือนี่เหลือหมีเหลือหมีเร็วๆๆๆผมอัดระเบิดใส่ตูนมันอยู่ครับไม่รู้ตัวมันไปไหนเรียบร้อยเละอีก1เละอีก1เละอีก1สุดยอดเสร็จ3โอเคชิลโดดหลบออกมาก่อนแม่งติดเรียบร้อยสบายมากนี่2ลุม3นะศึกนี้ตัวนั้นก็ยังชิวๆอยู่เลยครับสบายมากตอนนี้เหลืออีกกี่ตัวเหลือ3ตัวเอา3ตัวพร้อมกันเลยไหมน่าจะต้องเอาแบบนั้นแหละจัดมาจัดมาจัดมาตัวตึง3ครับพร้อมกันครับเปิดเปิดเลยมึงเปิดเลยก็ไปกลัวมันกูยิงพลังทั่วอยู่ห่างๆแบบพุงห่วงพลังกูแรงแน่นอนเลือดกี่ล้านเลือดตัวอุ้ยอุ้ยหวบ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 แตกสไปโนแตกครับเตอร์แตกครับแตกหมดเรียบร้อยครบ3ดรอปของมาพอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงไอ้หมอนี่เป็นไงบ้างหมอนี่ไม่เป็นไรเลยครับด้วยความที่ยาฮิวอะไรเอาอยู่รอดมาได้แบบชิวๆเฮ้ยไอตัวในชั้นมันกากว่าตัวข้างนอกป่าววะทำไมมันดูอ่อนด๋อยจังเลือดก็ลงหวบเลยแตกต่างกับตัวป่าที่เราเจอเลยนะ1 2 3 4 5 6โอเคน่าจะครบแล้วครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันยังไงก็ต้องเอาตัวนี้ไปช่วยเฝ้าบ้านเดี๋ยวนี้เริ่มมีตัวโหดตัวตึงมาแล้วนะบ้านเราอ่ะไม่ธรรมดาเว้ยมาเล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 ยให้มันมารออยู่นี่อ่ะมึงรอทำภารกิจได้ดีมากทีนี้สเต็ปต่อไปครับเอ้ยกูลืมไปว่ากูต้องไปลุมไอ้นี่อีกรอบนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ต้องไปลุมตัวเบนิกเอ็มเพรสอะลิปเปอร์นะครับทีนี้เราพิมพ์หาก่อนเราต้องการนี่ตัวนี้เราใส่ทริบูตเข้าไปทริบูตเติม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 อะขาดอะไรวะเนี่ยขาดไวเวิร์นทริบูตอะไรมึงกูฆ่าแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันหายวะเฮ้ยกูยังไม่ได้ฆ่าไวเวิร์นตัวนึงเดี๋ยวนะแต่ว่าผมเก็บอาร์ติแฟกต์มาตอนนี้อาร์ติแฟกต์เหลือ1อันผมสำรองไว้แล้วโอ้ยกูลืมไวเวิร์นได้ไงวะเนี่ยอันสุดท้ายโอ้โหโชคดีมันมีของที่เราฆ่ามาเยอะไงมันก็เลยได้ตอนนี้ที่เหลือน้อยคือโอเมก้าบลัดอันนี้เอามาบลัดโอเมก้าเก็บมาจากริปเปอร์ตัวเดียวนะครับซึ่งมันน่าจะยังมีเหลือที่ตัวอื่นอยู่ตัวนี้ไวเวิร์นเดี๋ยวนะไวเวิร์นนี่เอ้ยจระเข้กูจอดตรงนี้กูก็หาจระเข้มองไม่เห็นเดี๋ยวๆไปเลยต้องลุมครับเพราะที่ผ่านมาเรา2ลุม3ตลอดตรงนี้น่าจะได้มั้งเอาละโอเคเจอกันมึงเจอกูเจอกูเจอกูถ้ากูยิงขึ้นได้อยู่แล้วโอ้ยมันไม่เข้าว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว
ไม่เข้าวะเอาเรียบร้อยนี่มาเข้านี่มาเข้านี้อ๋อมันแล้วแต่ว่าโอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวผิดที่แล้วมึงกูไอ้เฮียผิดที่มันไม่มาหากูไปทางนู้นเฮ้ยเร็วแม่งแตกเยอะเลยแตกเยอะเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผิดสูตรเวรแล้วไอ้เฮียมันไม่มาทางกูมันไปทางพวกนู้นเร็วลุงแม่งเลยเออโอ้โหสปอนใกล้บ้านแตกไปซะเยอะใครแตกบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยเละไปซะเยอะเลยนี่ว่ะเอาไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นการที่ว่าเราใช้ของที่ตายก็มีไอ้โง่นะครับไอ้แมงป่องตะขาบตัวนิ่มแล้วก็เทนนิ่งดัมมี่โอเคตัวชิวๆตายเวลาจับใหม่ได้ถือว่าเอามันกันไปเว้ยให้มันดูตื่นเต้นร้าวใจมาของครบแล้วทีนี้ขาดทริบูตไวเวิร์นสรุปกูไม่เคยฆ่าวายเวิร์นออริจินเหรอกูจำได้ว่ากูฆ่ามันแล้วไม่ใช่เหรอวะน่าจะลืมมั้งสงสัยไม่ได้ฆ่าหาไม่เจอมั้งนี่เอาตัวนี้มาหนึ่งครับรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้เราจะสามารถที่จะจับเดมอนิกลิปเปอร์ได้จะมีตัวเทมเพเบิลมาให้แล้วก็ถ้าอยากจะแปลงร่างต้องมาตีพวกบอสพวกนี้มั้งนะมันถึงจะแปลงร่างได้ใช่ป่าววะผมจำไม่ค่อยได้ว่ะลืมว่ะแต่คิดว่าน่าจะใช่เอาอันนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้มันต้องลุมว่ะถ้าไม่ลุมมันจะไม่ไหวเพราะว่ามันโหดมากโทนี่ดาร์กอนกูไปไหนเนี่ยไปช่วยเพื่อนหรออ๋อนี่โอ้ไอตัวนี้เข้ามาช่วยพอดีมันก็เลยรอดได้ไงเมื่อกี้ไม่งั้นก็คือตึงอยู่เร็ววายเวิร์นไปช่วยด้วยไหมวายเวิร์นด้วยดีกว่าเอา3ลุม1เลยดีกว่าปกติเราจะไม่ลุมนะแต่เซิร์ฟนี้มันไม่ไหวจริงครับค่าพลังเดี๋ยวตัวมันโหดมากไกลๆเลยรอบนี้เดี๋ยวหลุดไปทางนู้นแม่งเดี๋ยวยุ่งห่างๆหน่อยมันไม่เสือกยุ่งกับกูไงมันไปถล่มบ้านกูมันฉลาดเอาล่ะตรงนี้น่าจะกำลังดีครบยังโอเคครบแซนด์บายวายเวิร์นนี่อาจจะง่อยๆหน่อยแล้วเราใช้ยาก่อนใช้ยา1ขวดโอเคส่วนผมไม่ต้องใช้นะครับโอเคมันมาแล้วจัดเลยเพื่อนเปิดแม่งเลยเลือดเอ้ยเลือด600ล้านเองมาใช่ป่าววะโอ้ยหวบเจอกูหวบควบเลยควบเลยมึงอุ้ยแต่เลือดออกมาเป็นหมื่นแน่ๆแต่เลือดมันน้อยแตกแน่เรียบร้อยกระจายได้เกาะไอ้นี่มาครับเกาะเทพของมันอ่ะเสร็จมันปลดล็อกเอนแกรมเทคอะไรมาเต็มเลยกูอ่านไม่ทันเรียบร้อยสุดยอดอุ้ยเลือดไวเวิร์นลงไปเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าเลือดมันลงอยู่แต่มันฮีลไวเราก็เลยมองไม่ทันเลือดไวเวิร์นเมื่อกี้ลงไปเหลือครึ่งนึงเกือบแตกครับเมื่อกี้ส่งไปเห็นทันของที่ได้มาตอนนี้เป็นชุดเกราะของเดโมนิกนะครับเดโมนิกแอสเซนเดตนะครับตัวนี้น่าจะตึงกว่าเดิมป่ะวะแต่ว่ามันเหมือนมันให้อาร์เมอร์น้อยอ่ะแต่มันจะมีบัฟพิเศษนี่ตัวนี้กันอะไรวะน่าจะกันรังสีส่วนถุงมือไม่ได้อะไรงั้นเอาวันเดิมริปเปอร์เข้ามาเหรอโอเคอันนี้กันรังสียิ่งด้วยทีเดียววาร์ปอันนี้กลับบ้านก่อนไปเจอกันส่วนในไวเวิร์นนี่น่าจะเพี้ยนอยู่พักนึงแหละมันนิ่งแล้วนิ่งแล้วก็ส่งกลับบ้านทำหน้าที่ได้ดีมากกลับบ้านกันวัยรุ่นไปเจอกันเฮ้ยกลับพร้อมกันเลยก็ได้เอาละมาแล้วครับเดี๋ยวตัวเทมเพเบิลนี้อาจจะเป็นปัญหาในการจับนิดนึงถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าถ้าเลือดมันน้อยเราจะจับลำบากใช้ตัวนี้มั้งนี่แหละตัวนี้เราจะได้เดโมนิกลิปเปอร์ครับเดโมนิกลิปเปอร์เนี่ยปกติจะแปลงร่างไม่ได้แต่ถ้าเราฆ่าริปเปอร์ตัวนั้นน่ะตัวสีส้มครับเราจะได้ของมาแปลงร่างตัวนี้แล้วก็จะมีนี่เดโมนิกเอ็มเพรสโซนี่มันสานต่อไปตัวอื่นน่าจะเป็นตัวบอสหรือเปล่าวะเดี๋ยวหน้าลองใส่เข้าไปก่อนลองพิมพ์บอสดูดิผมจำไม่ได้บอสมันมี2ตัวมันมีเทพบิวกับไอตัวนั้นเฮ้ยหรือว่ามันมานี่ก่อนอ๋อไม่ใช่ดิอันนี้จะได้อินโดเมนัสเล็กบอสมันคือพิกก้อนมั้งเดี๋ยวจะพิมพ์พิกก้อนก่อนพิกก้อนครีเอเตอร์ใช่ไหมนี่แหละใช้บอสโซคือต้องฆ่าทั้ง2ตัวแล้วก็ต้องมี Chaos Orb ด้วยที่เหลือก็ใส่เป็นทริบูท Spirit Orb โอ้ยแม่งก็เยอะอยู่เหมือนกันนี่ว่าแล้วก็เทพบิลก็คือโนวา Destroyer นะครับเทพแห่งการทำลายร้าง
ันนี้ก็เหมือนกันโอเคตอนนี้เราเหลือแต่ยากๆแล้วไม่มีงานหมูนะครับตอนนี้โหนี่เรายังไม่ได้ปลดล็อกไอ้อะไรพวกนี้อีกเยอะหลายตัวเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะแปลงร่างริปเปอร์เราต้องเนี่ยเราต้องการอันนี้เลยอ๋อแต่มันยากตรงสปิริตออฟอีกงั้นแหละทีนี้กิปโบผมเตรียมของตัวบอสมาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูก่อนว่ากูน่าจะเตรียมไปแล้วเอาเข้ามาแล้วป่าววะเดี๋ยวกิปโบอ๋อนี่เข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวจับบอสได้1ตัวนะครับผมส่วนตอนนี้เราก็ไปหาจับไอ้นี่ก่อนเดโมนิกริปเปอร์เดแมนติคอร์แมนติคอร์กูไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย3 days later ผมหาแมนติคอร์ไม่เจอว่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจับด้วยลูกดอกออริจินก็ได้ครับม้าตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้คือมันน่าจะใช้พูดบนตัวได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ถ้าใช้ได้คือผ่านแล้วเดี๋ยวเราลองดัมมี่ก่อนว่าดาเมจประมาณไหนถ้าดาเมจมันไม่แรงเกินก็คือได้ว่าขาดแท้ขาดไม้ก็คงไม่ต้องลองแล้วถ้างั้นกูไปจับเลยกูอะไรวะแต่ว่ามันมีพลังที่รุนแรงมากนะก็คือโดนผมทีเดียวก็คือน่าจะตายเลยแต่ตัวนี้มันจะอ่อนกว่าตัวของที่มันเป็นตัวเดโมนิกตัวจริงอะเยอะเลยอุ้ยมืดพอดีเลยแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะช่วยให้มันสงบลงได้เอาละครับตอนนี้ยิงเลยโดนครับเรียบร้อยค่าหลบ450ล้านครับตอนนี้เดี๋ยวนะเราต้องให้มันอยู่ในแอเรียครับมันถึงจะหลับได้เดี๋ยวระวังครับระวังท่านั้นแหละท่านั้นอันตรายมากโอเคมันดำดินไปแล้วครับไม่เป็นปัญหาก็คือมันดำดินแต่มันยังอยู่ในแอเรียคือมันก็ยังหลับได้อยู่ทุกคนเฮ้ยว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะมันน่าจะหยุดแล้วป่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวมันยังอยู่โอเคมันยังอยู่ตกกระจายหมดตกกระจายเฮียเอ้ยหลอกกูลงมาข้าหลบยังปั่นอยู่ครับไม่ต้องกลัวครับข้าหลบยังปั่นอยู่ยังปั่นอยู่นี่ตามรอยนี้ไปได้มาแล้วไม่เป็นไรวิ่งรอไว้มันจะได้หลับข้างบนไม่งั้นเดี๋ยวใส่อาหารยากวิ่งรอไว้มันหนีแล้วตามหลับแน่มึงเรียบร้อยล่วงเคสเสร็จเดี๋ยวมันอีกกิปเปิล2เคส2เลยเหรอกูมี2พอดีนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเช็คดูอีกรอบนึงครับแต่น่าจะมี2พอดีใช่ไหมไม่ผิดเดโมนิกคิปโบเอ้ากูมี1เองอ่ะเดี๋ยวนะมี1ได้ไงวะกูอ๋อกูใช้จับตัวอื่นไปป่ะวะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกูงงว่ะจำได้ว่าตอนแรกมันมี2ว่ะเน่าอ่ะไม่น่าเน่าได้เดี๋ยวหน้าลงก่อนเฮ้ยหรือว่ากูสับสนว่าถ่ายต่อเนื่องมันไปใช้กับจระเข้ในพาร์ทที่แล้วป่ะวะเดี๋ยวดูดิถ้าจะเอาอีกอันนึงขาดอะไรวะเนี่ยอ๋อขาดคุกพามิดโอเคแสดงว่าใช้ต่อเนื่องกับพัทที่แล้วจำได้แล้วพอถ่ายเบิ้ลแล้วงงอุ้ยเดี๋ยวทิ้งไอ้นี่ไว้นานไอ้นี่ย่างอย่างไวเลยเตาแรกมาย่างไวเวอร์ยังวะก็งงว่ะเตาแรกได้ไวเวอร์อ่ะเอาขาดแค่ตัวมิดตัวนี้นะครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วเคเดมนิกกิบโบแล้วก็ซีโทดอนหมดเกลี้ยงแล้วหรอถ้ามีซีโทดอนก็ได้เพิ่มเราต้องทำแปลงอันนี้ใหม่ด้วยซีโทดอนซีโทดอนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อะไรวะเปิดไม่ได้อันนี้ซาวูรูดเหรอซาวูรูดไว้ก่อนนี่ไงซีโทดอนเจอแล้วตอนนี้มีอยู่4เดี๋ยวเราเดสทรอยแพนตัวนี้ก่อนแล้วเราหว่านใหม่ด้วยซีโทดอนซีดกูเน่าหมดแล้วทุกคนเวรกรรมเอ้ยใส่ปุ๋ยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราไปใส่อาหารในตัวรูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันตื่นแล้วงานเข้าอีกไปเลยครับแต่พอใส่ชุดนี้แม่งไม่เท่เลยตูดดูใหญ่มากตูดดูแบบว่าสะโพกออกเลยริปเปอร์กูยังหลับอยู่โอเคโหแต่ก็ถ้าเกิดช้านี่มันก็น่าจะตื่นอยู่เหมือนกันนะเทมเฮลเปอร์ต้องเอาเยอะๆเลยไวๆคูณ100นะครับแล้วก็กิปเบิล2อันจัดไปโอ๊ยเฮ้ยๆอย่าดิอย่าขอร้องเอ้ยได้แล้วเรียบร้อยปวดแม่งเลยไม่ทำไมฮะทำไมกันโอ้โหว้าโห500เวลเดี๋ยวอุ้ยทำไมกูได้500เวลเลยกูตื่นขึ้นมามันมีแซดเดิลแถมมาให้กูด้วยป่ะเนี่ยลิปเปอร์อันนี้ป่ะโอเคมันแถมแซดเดิลมาให้ครับเติมเลือดไปก่อนแล้วก็ดาเมจครับจะหนักจะเต็มตัวนี้น่าจะแรงนะจ
จำได้ว่าท่าหนามนี่เอาดีๆฆ่าเทพบิวได้เลยนะถ้าไม่เนิร์ฟอ่ะแต่พาร์ทหน้านี้เนิร์ฟเยอะแน่ๆมีท่าหนามอยู่ท่านี้ป่าววะเนี่ยนะท่านี้แหละน่าจะสุดก็ท่า C เป็นท่าสะบัดหางก็มีท่ายิงระเบิดนะครับเอฟเฟกต์สวยลื่นไหลมากไม่มีสะดุดเลยเว้ยรอบนี้เว้ยดีไงกดคอนโทรลพ่นไฟครับอีกทางคิวกด R กด R ยิงหนามอาจจะเป็นยิงหนามเดิมๆงั้นตอนนี้ต้องลงดัมมี่ของแท้แล้วแหละเมื่อกี้ของหมดเดี๋ยวมาฟาร์มก่อนน่าจะขาดแทสขาดไฟบุ้งไฟเบอร์อะไรอ่ะจอดไว้สแตนบายไว้มึงสแตนบายไว้เลยไฟในตัวมันดูเหมือนจะร้อนแรงมากเก็บแทสหนักๆได้ยังวะผมว่าผมมีไฟเบอร์อยู่บ้างแล้วนะโอเคนี่ไงเจอแล้วไปพิมพ์ตัว N เฉยเลยมาเอาเดียวพอที่วางไกลๆหน่อยได้มองเห็นเอาละเทมปิ้งดัมมี่นี่วางได้ถึง150ตัวเลยเหรอในแอเรียทีนี้ลองแต่มันอาจจะเทสไม่ได้ในบางท่านะโอ้ยติดลบเลยสุดยอดครับติดลบเลยครับตอนนี้เหมือนท่าคลิกขวานี่จะยิงแล้วระเบิดได้ด้วยนะแต่ว่าคูลดาวน์พอสมควรท่าระบาดหานี่ก็ติดลบแล้วนะนี่ท่ายิงหนามไฟครับโอ้โหมันสุดมากแล้วก็ท่าพ่นไฟธรรมดานี่โอ้โหทีละ489ล้านตอนนี้ก่อนเนิร์ฟนะกด R กับกด X น่าจะเหมือนกันผมว่ามันจะเป็นพลังไฟที่พอผ่านแรงมากต้องบอกเลยว่าโคตรแรงสุดๆตอนนี้จริงๆเราต้องไปพวกการ์เดียนก่อนผมคิดว่าผมรู้แล้วเพราะว่าไอ้พวกบอสนี่คือสเต็ปต่อไปเราต้องฆ่าการ์เดียนเป็นสเต็ปที่2หลังจากที่เราฆ่าพวกเดโมนิกกับเซเลเชียลเสียดายของไม่พอตีไอ้ตัวออริจินแล้วออริจินในนี้มันดันเกิดแต่คาโน่ด้วยจริงมันน่าจะมีตัวแปลงคือเอาออริจินมาแปลงเป็นแบบสายพันธุ์อื่นอะการ์เดียนพิมพ์ยังไงวะ DIA ได้ไหมเออนี่เจอแล้วนี่ว่ะอ๋อเดี๋ยวนะเราก็ใส่โซเข้าไปตามด้วยออริจินโซออริจินโซแล้วก็มีเยอะอยู่บางอย่างเนี่ยจะอยู่ในตัวไดโนเสาร์ผมเพราะว่าผมจำได้แล้วผมถ่ายของออกไปเพื่อไม่ให้มันลกเกินไปอันดิแฟกใช้2อันนี้เราเหลือแค่อาร์ติแฟกแล้วก็ตีกับบอสเซเลเชียลเราก็จะตีการ์เดียนได้แล้วโอเคเดี๋ยวดูโซก่อนโซผมว่าอยู่ในตัวนี้แน่นอนนี่ผมใส่ไว้ในนี้น่าจะมีโซเยอะที่ยังไม่ได้เอาออกมานี่ไงโซออริจินโซอะไรอยู่นี่เพียบมาใส่ไว้ก่อนพอไงของก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ก็ลองมีการ์เดียนอยู่นี่ขาดแต่ขนแล้วครับเซเลเชียลโซก็ขาดเล็กน้อยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราไปตัวนี้เราไม่ต้องไปตีไออินโดมินัสเล็กเราขายแค่อาร์ติแฟกต์อ๋อแล้วก็ขนเนี่ยก็ต้องไปไล่หาดูว่าขนมันอยู่ที่ไหนงั้นวันนี้เราพาลิปเปอร์เราไปอารวาสก่อนไม่อารวาสไม่ได้ครับโหดขนาดนี้มันเหลือเกินปิดพลังไฟก่อนจะได้ค่าหิวได้เติมบ้างอ่ะเดินกินในพวกง่อยๆนี้ก่อนนี่สปีดนะครับเดิมๆก็ประมาณนี้ไม่ไวมากใส่คอสซูมได้ด้วยเว้ยเป็นตัวที่ใส่คอสซูมได้วะอุ้ยไวเลยโอ้โหมีคอสซูมเท่าไหร่เนี่ยคอสซูม500มี200ไหม500มันไวเกิน200ไม่มีงั้นไม่ต้องใส่แล้วกันมันไวเวอร์เกินเพิ่มเองเป็น162อ่ะจะได้ไม่เสียค่าพลังมากไปเสาฟ้ามันสุดแล้วตอนแรกจะไปจับบอสโดนไวเวอร์ด้วยไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าของแบบเหลือน้อยละลูกดอกเหลืออันเดียวไปจับตัวเทพดีกว่าก็แมนติคอกูไม่รู้หายไปไหนมีคนบอกให้ใส่แทร็กเกอร์จะได้ดูดลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันก็ใช้ไอ้เนื้อย่างเนื้ออะไรพวกนี้ของหลายอย่างเลยยังไม่ได้จับสักทีเดี๋ยวลองยิงพลังระเบิดดูดิขวานี่เป็นยิงหนามระเบิดนะเละเปล่าเละโอเคแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะแรงมากสำหรับท่านี้ทางเดียวที่รู้ได้ก็คือต้องหาออริจินเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนน่าจะเจอข้างบนดีกว่ามีไหมวันนี้ข้างล่างใช่บอกวะข้างล่างไฟมอลคาโน่ครับเลือด700ล้านครับลองท่าระเบิดก่อนทีเดียวตายโอเค
งั้นการันตีได้ว่าถ้าระเบิดแรงอยู่มาเข้าไม่ถึงก็หลอกพวกมึงนี่ผมยังไม่ได้เปิดบัฟเลยนะเปิดบัฟก่อนเปิดบัฟแล้วแรงกว่าเมื่อกี้อีกนะเลยยาวเลยโดดได้ไหมเนี่ยโดดได้อยู่เดี๋ยวลองดูอีกทีชาร์จปล่อยเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีโดดนี่หว่าเมื่อกี้มันสะดุดครับสะดุดแบบมีสไตล์ก็เลยดูเหมือนโดดไปเลยโดดไปเลยยาวไปเลยร่างม้าทะเบเชียวนี่หว่าเอาละตรงนี้สักชุดหนึ่งส่วนไพม่อคาโน่ตายมาด้วยออริจินไม่มีเลยอ๋อนั่นแมจิคอกูลืมไว้เหรอเจอพอดีเดี๋ยวนะกูจับอ๋อกูแตกนี่หว่ากูแตกแล้วกูจะขี่ไอ้ตัวนั้นมาเอาจำได้แล้วกูแตกโดยโดโดไวเมินแต่ไม่ได้มาเอาเพราะว่าดันไปตีไอ้ตัวที่มาบุกบ้านก่อนเป็นโดโดเล็กใช่ไหมเออใช่กูว่าแล้วแมจิคออยู่นี้เองนี่โดโดไวเบิร์นก็ตายโดยปริยายเสือบินมาขวางหน้ากูแม่งเอาละลงครับเอานี่ขับบ้านแป๊บนึงว่าแล้วไม่หาไม่เจอเคลียร์ไปเดี๋ยวค่อยใส่แทร็กเกอร์พวกตัวดีๆอย่างนี้ต้องใส่แทร็กเกอร์นะผมได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วแต่จริงๆถ้าจะให้ดีควรจะจับแมดิคอเพิ่มสักตัวนึงแต่ในเซิร์ฟเวอร์ผมอะไอ้พวกตัวพวกนี้มันออกไข่ง่ายมากนะคือไม่ต้องใช้สูตรปั๊มเลยเจอตัวป่าตัวอะไรแม่งออกไข่ได้หมดแต่ไม่ในนี้เสือไม่ออกไข่ก็งงรุ่นมีปัญหาบั๊กอะไรกับซิงเกิลเพลเยอร์หรือเปล่าถ้าไม่ตายก็เหมือนกันถ้าเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์บางท่ามันจะแหลกแต่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไม่แหลกเออทั้งที่เซิร์ฟเวอร์มันแดกสเปคมากกว่าอันนี้อะไรหลับอยู่เนี่ยนี่โอเมก้าตัวผู้นี่ว่าแตกไปแล้วมึงแม่นแวะดูดิแม่นอยู่เรียบร้อยออริจินหายไปหมดอ๋อรู้แล้วออริจินน่าจะหายเพราะว่าส่วนหนึ่งคือล้างเซิร์ฟไปด้วยเพราะจริงแล้วตรงนี้โดโดไวเวิร์นที่เป็นออริจินน่ะไวเวิร์นปกตินี่แหละเยอะมากนี่หายหมดเลยในรังนี้หาออริจินไม่ได้เลยไปต่อต้องเจอดีวะปกติมันก็มีเยอะอยู่นี่ข้างล่างมีบ้างเปล่าข้างล่างไม่มีเลยแต่จริงส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่บนเขาเราเดินตามเขานี่แหละไปเรื่อยๆหูตอนนี้กูกินแหลกมากฆ่าแบบแหลกลันไม่มีใครหยุดเราอยู่ข้างล่างมึงจัดให้มันหน่อยไปเอาสัก2ชุดโอเคสาดไฟไปด้วยครับถ้าสาดไฟนี่จำไม่ได้ว่าชื่อมันจะขึ้นทุกตัวหรือเปล่าแต่จำได้ว่าแรงมากสามารถที่จะโค่นระดับบอสยักษ์ได้เลยนะคอนจินอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีแค่พายมอลเอาไอ้หมอนักสวนพลังใจถึงเกินนี่แลมเชคโก้ทุกตัวเข้ามาหากูหมดเลยได้เลยกูจัดให้มาเลยอยากตายมันเข้ามากูรออยู่ไม่มีใครหยุดกูอยู่หรอกตรงเนี้ยไปออริจินหายเลยหรือเป็นเพราะว่าเราเรียกบอสมาตีมก็เลยหายวะอุ้ยไม่ได้ครับไม่มีใครที่จะต่อกรกับเราได้เลยในตอนนี้นี่แน่เฮ้ยออริจินนกเกิดได้นี่วะเอ้าตีเลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโดนแต่ไม่เข้าฟาดหางเฮ้ยไม่ง่ายขนาดนั้นต้องเจอท่านี้ไฟเพลิงมรณะถ้ากด X แตกครับอ๋อลิจินเบิร์ดเกิดได้โอเคมีนกนึกว่าไม่มีกูนึกว่ามี2ตัวแสดงว่าเกิดได้เกือบหมดทั้งนั้นอ่ะอุ้ยข้างบนนู้นแมนติคอแสดงผลโคตรไกลนี่น่าจะเป็นออริจินนกตัวแรกที่ผมเจอเลยเนี่ยต้องใช้ท่ากด X ครับเมื่อกี้ท่าธรรมดาแทบไม่เข้าเลยพอท่ากด X ปุ๊บตายแบบง่ายดายมากเพราะท่านี้มันต้องบอกเลยว่าเผาผลาญสุดๆแล้วนี่เลเวลผมยังไม่สุดเลยแน่ๆยังได้76ขั้นนะผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพลาดหน้าโดนเนิร์ฟแน่ๆไปเคลียร์เนิร์ฟก็เนิร์ฟอยากจะดูค่าพลังจริงเหมือนกันไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปเพราะถ้าค่าพลังที่เรามีนะตอนนี้เนี่ยผมว่าเราโคตรในนี่สบายเลยยักษ์อ่ะยักษ์นั้นมันโคตรโหดดูด้วยไวเวิร์นตัวนี้ก็ตัวผู้อีกมีตัวเมียเสียดายไปเดี๋ยวไปด้านนู้นเอาตรงนี้ดีกว่า
ไปยิงหนามระยะไกลไปเลยสาดกระจายไปจะโดนในพวกข้างบนไหมไม่โดนไม่โดนต้องปล่อยหนามระเบิดไปนั่นแหละลิหนามระเบิดนี่แม่นมากเคลียร์เลยเดี๋ยวเคลียร์ป่าเคลียร์ทางเออแต่จำได้ว่าภูเขาเล็กๆแบบนี้มันก็ชอบมีออริจินอยู่เหมือนกันนี่ว่ามันจะเกิดออริจินคาโน่อยู่อะเดี๋ยวมึงเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ต้นไม้พวกนี้หมดก่อนไม่งั้นมันเดินยากตัวนี้เหมือนจะเดินฝ่าต้นไม้ลำบากนิดนึงแต่หินก็น่าจะได้อยู่หินแตกปะหินแตกแต่มันแตกยากเว้ยตรงนี้มีเซเลสเชียร์กิฟฟินหนึ่งตัวครับปล่อยไปก่อนเลเวล 7,000 เดี๋ยวจะลองโดดไปดูภูเขาด้านนู้นเผื่อจะเจอออริจินเอ้ยอย่าตุ๋ยกูลอยตุ๋ยลอยแล้วใช้ท่าไม่ได้ถ้ากด X ไม่ได้เมื่อไหร่คือจบอะตัวเราอะเพราะว่าท่าที่โหดมากคือท่ากด X ข้างล่างมีไว้ออริจินไม่มีเลยว่ะเห็นหน้าเสียดายจริงวันไหนกูเอาตัวโหดมานี่ไม่ค่อยเจอหวดจริงๆอยากเสกมาฆ่าเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอไอ้นี่ Chaos Lock Elemental หรือว่าChaos Golem นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในตัวหายากเลยครับต้องบอกเลยเนี่ยหายากมากนะครับลองแวะลองพลังแวะ70ล้านนี่น่าจะทีเดียวตายนะทำรอบกูจะปล่อยมึงไปเละตายครับแบบง่ายดายไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เป็นซีเรียสมากนี่ของดีดรอปมาเต็มเลยนี่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมซ่ามันกระตุกซ่ามันกระตุกได้เหรอเฮ้ยอันนี้อะไรปุ๊เนี่ยคือผมงงกับมันเว้ยมันไม่ได้ฟาร์มซากโกเลมตัวนั้นมาแต่คิดว่าซากจากโกเลมก็คงจะเป็นปกติออริจินคาโน่กูหายเลยมันไม่กล้าออกมาจริงครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็วิ่งดูทั่วแมปแล้วมันก็ไม่ออกมาให้เราได้เห็นกันเลยหรือเราต้องออกเป็นเนิร์ฟตัวเองก่อนคงไม่ได้วันนี้ไม่มีเนิร์ฟว่านพาร์ทหน้าค่อยเนิร์ฟกูมีไหมข้างหน้านี้ก็มีใช่แดงๆอย่างนี้น่าจะเป็นเอเปกอัลฟาวาดแม่งเลยเอเปกครับออริจินหายไม่มีเลยกูใส่คอสโซวิ่งหามึงเลยแล้วกัน เอาเลยไปทีนี้เราไวแล้วเอาดูนี่กูจะหามันเจอไหมตรงนี้วนไปวนมากลับมันถึงบ้านกูแล้วนี่ว่ามีตะกะแตนบัฟฟูนปล่อยไว้จำได้ว่าสกิลเท่อยู่มาเรามาทำภารกิจวิ่งหาออริจินกันเถอะวิ่งยาวๆไปเลยไม่มีเลยเว้ยถ้าไม่มีอาจต้องขึ้นเสาแดงนู้นเสาแดงน่าจะยังไม่ได้ไปเสาฟ้าไปแล้วลองดูต่อเสาแดงเลยเสาเล็กเสาน้อยขึ้นหมดขึ้นเลยมีเปล่าเจอแล้วเอ้ยหัวตรงนี้ก่อนเจอออริจินแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าคาโน่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพันอื่นเข้าไปใกล้ๆมันคืออะไรมันคือคาโน่ครับเลือด 4,000 ล้านยิงท่าเบาๆก่อนนี่ท่าไม่เข้าครับท่านี้ท่าสังหารท่าเอ็กครับท่าสังหารลงหวบวัมแตกเปล่าแตกยังวะเดี๋ยวเฮ้ยยังรอดอยู่กูนึกว่าแตกเดี๋ยวมันตุ๋ยมันใช้ท่าตุ๋ยใช้ท่าตุ๋ยครับตอนนี้นี่แหละปัญหาไอ้เวนยิงท่าเอ็กไม่ออกนี่คือจะแย่ครับตอนนี้คนไฟได้ไหมคนไฟดูครับเออพ่นไฟไปก่อนผมไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยตัวมันนะคาโน่น่าจะอยู่ใต้ผมนี่แหละเหลือ 1,500 ล้านคือประเด็นคือตีแม่งยากมากมายิงท่า X ไม่ได้ครับเพราะรออยู่เดี๋ยวต้องรอตกพื้นก่อนได้แล้วเสร็จท่านี้มึงเสร็จเร็วให้มันโดนไฟด้านนู้นต้องรอไปโดนไฟมันแรงที่พื้นไงมีอะไรจุดอ่อนลิปเปอร์ครับผมอุ้ยเดี๋ยวนะเป็นปัญหาแล้วมันเอามือปืนมาช่วยมันอีกเฮ้ยเนี่ยมันตุ๋ยกูรออย่างเดียวเลยทุกคนเชี่ยแม่งสกิลตุ๋ยนี่น่ากลัวสำหรับลิปเปอร์แล้วมันเสือกรอดด้วยมันรอดได้ดีมากยิงท่านี้ลงไปดูดิเอาดิท่าเอ็กปล่อยไม่ได้เลยพ่นไฟก็ไม่น่าจะโดนมึงเนี่ยตายครับโอ้โหแม่งกว่าจะตายได้มึงทีบูดดรอปมาไหมทีบูดมีมา2ต้องมาไล่ล่าทีบูดกันใหม่เลยไปต่อเผื่อเจอเพิ่มวันนี้กว่ากูจะหาพวกออริจินได้หายากมากเดี๋ยวน่าลองดูที่โล่งนี้หน่อยนี่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครตึงๆก็
เหมาะที่จะสร้างอาณาจักรเหมือนกันเนี่ยเพราะเป็นพื้นที่โล่งนะครับที่สวยราบเรียบดีข้างบนมีเปล่าตอนนี้อยากจะเจออีกสักตัวก็คือไวเวิร์นไวเวิร์นน่าจะต้องลงไปที่รังมันเลยรังมันอยู่เสาฟ้าแต่ว่าวันนี้พอละไม่ลงไปละเดี๋ยวดูบนเขานี้อีกนิดนึงถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็พอเท่านี้ก่อนวันนี้ว่าเรานี้เราเดินทางมาไกลมากเนี่ยดูดิริปเปอร์มันชอบลอยเห็นไหมถ้ามันไม่ลอยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกตรงนู้นดูแล้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มละโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับวันนี้แต่ว่าตรงนี้มีน้ำผึ้งมาใหม่แต่คงไม่เอาเพราะว่าไม่จำเป็นละที่จะต้องไปจับไอ้พวกริปเปอร์ธรรมดาเพราะว่าค่าหลบมันเยอะมากเดี๋ยวมาบรรจบที่เสาแดงลองดูตรงเสาแดงดูว่าตึงไหมเข้าไปดิเข้าไปดิปลาปูนปลาปูนหลายตัวยาวไปยาวยาวไปก่อนยาวไปก่อนอย่าเบรกอย่าเบรกมันเดินมันไม่มีท่าโดดไงมันเสือเอาท่าโดดออกเลยเป็นปัญหาของตัวนี้เอาละไม่น่ามีตัวอะไรน่าสนใจแล้วออริจินเสาแดงก็ไม่มีครับวันนี้เฮ้ยแต่ว่ามีนี่โกเลมตัวนี้น่าจะดีเดี๋ยวชื่อไม่ขึ้นฟาดพวกนี้ไปก่อนเป็นเซเลเชียลโกเลมครับด้านหนูตัวนึงแต่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเลือดอาจจะลดนะเพราะว่าเลือดมันจะลดเมื่อออกเกมเลเวลมันเยอะเอาละเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับทุกคนเราจบไปตรงนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าไล่เทียมทานครับแต่ก็ไม่ได้สุดในรุ่นขนาดนั้นนะบางทีมันก็อาจจะมีช่วงที่โดนตุ๋ยนั่นคือจุดอ่อนนะครับก็ยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ